เห็นตัวเลขแล้วตกใจค่ะตัวเลขที่ว่าทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกมายอมรับว่าตำรวจเนี่ย110นายเลยนะคะที่เป็นผู้ที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเอื้อประโยชน์ทำวีซ่าให้กับกลุ่มนายทุนจีนโดยยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดโอ้ถ้าหากว่าเป็นร้อยขนาดนี้ถือได้ว่าเป็นจำนวนที่มากเป็นประวัติการเลยนะคะสำหรับในแวดวงของตำรวจปล่อยให้เกิดแบบนี้ได้อย่างไรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์นะคะสัจพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยกรณีที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประมาณ110นายต้องสงสัยกระทำผิดเกี่ยวกับการออกวีซ่าให้กับกลุ่มชาวจีนโดยมิชอบว่าจากข้อมูลทราบว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์คาดว่าน่าจะมีการสรุปสำนวนให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในสัปดาห์นี้ภายหลังที่มีการปรับเฉพาะกล่าวหาทางอาญาแล้วจึงจะดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยตามขั้นตอนพร้อมกับยอมรับว่าตำรวจจำนวน110นายถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มชาวจีนเป็นจำนวนที่มากเป็นประวัติศาสตร์แต่ยืนยันจะไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดส่วนตัวในฐานะของผู้บัญชาการและหัวหน้าหน่วยจะต้องแสดงความรับผิดชอบกลับมาทบทวนจุดอ่อนเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกโดยอาจจะต้องแก้ไปทีละจุดและมองว่าการพบผู้กระทำผิดในหน่วยถือเป็นเรื่องดีจะได้รู้ว่าต้องแก้อะไรบ้างค่ะ